สวัสดีค่ะการพัฒนาเมืองต้นแบบโดยเฉพาะมิติด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะสอบต.พร้อมด้วยบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดีก็จะเข้าไปยกระดับด้านการพัฒนาในทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะมีเรื่องของการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องและก็ใช้มิติของการศึกษานั้นในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นงานที่สบต.ทำขนาดนี้นั้นเราก็จะต้องอันดับแรกไปสนับสนุนในนโยบายของกระทรวงศึกษาในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนั้นเราต้องดูทิศทางว่ามาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาในเรื่องของ O-net A-net พัฒนาห้องเรียนอะไรต่างๆนั้นสบต.ก็ไปสนับสนุนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับการพัฒนาด้านการศึกษาจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีและยังสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนดีขึ้นอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ